ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม็กกอนฮาร์ดครับนัทนัทศิษย์ครับผมเป็นไงบ้างคะครับผมก็วันนี้วงสวง Survival นะมหาลัยคลั่งนะครับผมก็เหมือนเป็นวันแรกครับเปิดเลิกนะในการเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็ใกล้จะถ่ายทำเต็มที่แล้วนะครับพวกเราก็เตรียมตัวกันมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับสนุกแน่นอนครับผมก็เป็นเลิกยามงามดีสำหรับการวงสวงซีรีส์เรื่องใหม่ของพวกเรานะครับผมครับน้องนัทวิ่งไหวไหมคะโอ้ยน้องนัทหลายคนเป็นห่วงน้องนัทวิ่งแล้วตอนนี้บอกเลยว่าสบายมากครับผมเพราะว่าตอนเวิร์กช็อปเราได้เน้นในเรื่องของมูฟเมนต์ที่ค่อนข้างเยอะเลยครับทุกคนจะได้เห็นน้องนัทวิ่งวิ่งแล้วก็ล้มด้วยล้มด้วยล้มในเรื่องจริงหรือว่าล้มแก้อ๋อล้มในเรื่องจริงครับแต่ว่าล้มแบบเท่ๆครับแต่ไม่ต้องกลัวนะทุกคนถ้าน้องนัทล้มเดี๋ยวแม่จะไปอุ้มเองครับถ้าวิ่งไม่ไหวก็ให้ขี่คอตอนที่นัทโดนกัดขาครับผมก็กัดน้องนัทต่อเลยนั่นไม่เป็นซอมบี้ครับผมแล้วตัวพี่แม็กเตรียมพร้อมยังไงบ้างกับการครับวิ่งหนีซอมบี้ในเรื่องก็จริงๆก็มีการเตรียมพร้อมหลายๆอย่างเนื้อแบบผ้าที่ทำให้มันไม่บาดเจ็บในการถ่ายทำอะไรอย่างนี้ครับผมก็เราก็เตรียมพร้อมเตรียมตัวกันมาในทุกคนเลยก็เพื่อให้ออกมาได้สมจริงแล้วก็ดูออกมาได้ดีที่สุดไงหรือพี่แม็กจะเป็นล้มยังไงที่หล่อล้มยังไงให้หล่อล้มไปเสยผมไปอย่างเงี้ยครับผมล้มไปผมก็อยากกระดิ่งครับมันก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ครับผมนัดล้มไงให้น่ารักน่าหรอนัดล้มใส่พี่แม็กซ์แล้วกันกำลังจะบอกว่าล้มในอ้อมกอดพี่มาครับผมครับให้ผมเอาเป็นล้มเฉยๆแล้วกันเพราะว่าน่ารักอยู่แล้วไหนลองล้มมาสิล้มจริงเหรอใช่ครับผมตาซ้ายอาจจะมองทางครับตาขวามองนัดตลอดเลยพี่แม็กนั่นแหละครับโอ้ยไม่มีพลาดหรอครับผมปุ้ยดูแรงดีจริงด้วยอะไรนะครับอ๋อถ้าล้มใส่ทำไงผมเราต้องห้ามพี่แม็กล้มเพราะว่าถ้าพี่แม็กล้มเจ็บครับอ่าอยู่แล้วอุ้ยจะไหวไหมอ่ะเพราะว่าโดนล้มไม่ทันด้วยไหวครับผมฝึกมาแล้วครับโอเคกับเรื่องนี้ถ่ายทำอะไรกันจะต้องถ่ายครับเกี่ยวกับทัวร์ใช่ครับเราลงกับจูนอะไรยังไงกันบ้างก็ปรับไม่ง่ายๆเลยครับเรื่องนึงเป็นผีเรื่องนึงเป็นคนครับผมหนูเป็นผีแล้วหนูเฉลยแล้วล่ะไม่เฉลยเลยเฉลยเลยไม่เฉลยผมพูดเล่นครับไม่ผีนะก็มันก็ต้องอาจจะต้องจูนบทกันใช่ใช่ใช่ครับจริงๆก็หมายถึงว่าก่อนที่เราจะถ่ายทำวันที่จะถ่ายทำเรื่องไหนเงี้ยครับเราก็จะมาเหมือนกับเราก็จะมาคุยกันก่อนแล้วก็จะมาแบบเข้าคาแรคเตอร์จดไว้ก่อนว่าเนี่ยเราจะต้องพรุ่งนี้เราต้องเตรียมพร้อมกับอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรครับเพราะว่าจะได้ไม่จะได้แบบเข้าจูคาแรคเตอร์ไม่หลงเรื่องอะไรเงี้ยครับผมใช่ใช่ใช่แล้วคือแบบในเบรกดาวน์เขาก็จะมีบอกอยู่แล้วแบบวันนึงเราจะถ่ายซีนอะไรบ้างเนี่ยครับเราก็สามารถทำการบ้านกับบทได้เลยเข้าไปดูซีนที่จะถ่ายแล้วก็ดูแบบไทม์ไลน์ว่าซีนก่อนหน้านั้นกับซีนถัดไปเป็นยังไงบ้างเพื่อที่เราจะได้เชื่อมโยงแบบจุดของเรื่องราวแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันถูกต้องนี่ครับผมแบบละเอียดทีดีเอาแบบมือเลยใช่ครับผมแบบละเอียดถ้าได้คะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับน้อยหนึ่งไปเลยครับผมนักแสดงทุกคนเป็นอย่างนี้แหละครับใช่ใช่ใช่ทำได้อย่างนี้เลยครับตอนนี้ทัวร์ถ่ายไปถึงไหนแล้วครับผมทัวร์ก็เพิ่งถ่ายไป2 คิวใช่ครับแล้วก็อีกหลายๆคิวก็กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วครับผมก็เตรียมตัวมาค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆในการที่ได้ไปถ่ายทำแบบในป่าในน้ำตกอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกสนุกมากครับใช่ครับบอกเลยว่าใครที่คิดถึงความดุของพี่แม็กนะครับผมทุกคนจะได้เห็นเต็มๆในทูเวิลด์แน่นอนครับครับผมรอติดตามได้เลยครับนะฮะครับครับเรื่องแล้วครับผมใช่ครับเรื่องนี้นอกจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในดูมันดีนะครับผมก็จะมีศิลปินท่านอื่นท่านแบบรุ่นใหญ่มากๆมาร่วมแสดงด้วยครับผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเพราะว่านักแสดงรุ่นใหญ่ก็จะมีประสบการณ์ที่มากมากมากครับผมเราก็เป็นเหมือนกับว่าเข้าไปได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ได้เข้าไปแบบดูซับทักษะต่างๆนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างก็ครับผมก็จะเต็มตัวให้ดีครับผมจะได้เข้าไปแล้วจะได้รู้สึกว่าเราเข้าไปในสายเดียวกันสู่สีช่วยสู้กันได้ครับแบบว่าไม่ดรอปอะไรครับ
เวิร์กช็อปอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มๆครับผมก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆก็ยังไม่ได้เจอครับผมก็แต่ว่าจะได้เจอกับเพื่อนๆสลับกันไปมาอย่างครับอยู่ที่คิวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็เตรียมตัวรับประสบการณ์ดีๆมากมายจากในกองถ่ายเลยครับครับฝากซีรีส์นะก็ฝาก Survivor ด้วยนะครับมหาลัยคลั่งนะครับผมเรื่องนี้เป็นซีรีส์ซอมบี้นะของไทยนะครับผมเรื่องแบบเรื่องแรกเลยหรือว่าเรื่องแรกเลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับโปรดักชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับผมก็เรื่องบทนี่คือดีมากๆครับเพราะว่าการเขียนบทนี่คือแบบขัดเกลามานานพอสมควรครับจะเป็นบทที่กลมกล่อมแล้วก็สนุกแน่นอนนะครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมซอมบี้เวิลด์มหาลัยคลั่งนะครับใช่ครับฝากด้วยนะครับครับได้ครับครับผมก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับผมก็ Merry Christmas นะครับผมก็วันคริสต์มาสนี้ขอให้มีความสุขมากเนอะแล้วก็ได้รับของขวัญชิ้นโตๆเลยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ใกล้วันปีใหม่แล้วด้วยครับผมก็ถือโอกาส Happy New Year ทุกคนไปด้วยเลยครับผมก็ขอให้ปีใหม่ปีหน้านี้เป็นปีที่ดีของทุกคนเลยนะครับผมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่ไม่ดีเราก็เก็บมันไว้ในปีเก่าก่อนแล้วเราก็มาเริ่มต้นกับสิ่งดีๆในปีใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเลยนะครับใครเดินทางไปเที่ยวก็ขอให้ปลอดภัยนะครับผมครับผมใครที่ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในชีวิตขอให้ประสบความสำเร็จนะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ครับครับ